to play เมเลนเมเลนค่ะแต่พี่เดินเข้ามาเนี่ยเล่นตลอดเลยหยุดเลยจริงๆไม่ทำอะไรก็โดดเด่นอุ้ยขอโทษนะคะแม่ไม่ให้เปียกมากเปียกเปียกมากแม่ไม่ให้สวัสดีค่ะชาว YouTube Play นะคะพวกเราเอลิสค่ะน้ำร้องน้ำค่ะตานมือกลองค่ะบุ้งมือเบสค่ะลูกหลานมือกีตาร์ค่ะขอโทษนะคะได้สาระไปไกลไกลที่เล่นที่จริงเดียวแต่ถ้าคิดแค่นี้ก็ถอยไปเล่นกับใจคิดว่าเป็นใครบอกส่วนยกนายที่เล่นที่จริงเดียวแต่ถ้าคิดแค่นี้ก็ไม่ไหวทำไมไม่จริงใจทำจริงไม่ทำอะไรก็โดดเด่นอุ้ยแซวเล่นแซวเล่นโดดเด่นในวงการอย่างไรตันคิดว่าพอวงผู้หญิงนั้นจะมีน้อยกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันก็จะต้องเด่นโดยปริยายถูกต้องปกติถ้าเป็นแบนด์ก็จะเป็นผู้ชายถ้าผู้หญิงส่วนมากก็จะเป็นแบบโซโล่เดี่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นเกิร์ลกรุ๊ปแบบเต้นหรือว่าเราเป็นโชว์กรุ๊ปอยู่แล้วอย่างทัวร์โชว์เลยอุ้ยจริงๆมันอยู่ยุคเรานะมันคือแบบวัยเราเลยอะค่ะถ้าสมมติว่าเด็กวัยนี้อาจจะมีความแบบทีป๊อปก็จะป๊อปขึ้นมาหน่อยแต่ว่ายุคเราเนี่ยมันจะโตมากับแบบว่า Big Ass Body Slam Potato อะไรอย่างเงี้ยค่ะโซมันก็จะมีความแบบเป็นฟีลลิ่งว่าถ้ายุคเรากรีดเลือดออกมายังไงมันก็เป็นชาวล็อกกันทุกคนเอาเรื่องที่พูดได้แล้วกันเนาะตันรู้สึกว่ามันก็จะมีความวาไรตี้ในการที่เราแบบสลับเสื้อผ้ากันใส่ในบางงานหรือว่าแบบเรื่องของการผู้ชายทำไม่ได้อะไม่แบบว่าผู้หญิงก็จะมีความจุกจิกกว่าเฮ้ยยืมตู้หูหน่อยดียืมสร้อยหน่อยดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเติมปากให้กันเติมปากให้กันอะไรอย่างเงี้ยพอเราเวลาซ้อมตลกมากก็คือแบบแต่สมมติเราซ้อมไป2ชั่วโมงใช่ไหมเราซ้อมจริงอะไม่ถึงชั่วโมงนะจ๊ะที่เหลือคือนั่งคุยนั่งเมาเพราะว่าปกติแล้วเวลาผู้หญิงอยู่ด้วยกันเยอะๆส่วนมากมันก็จะมีความแบบไม่ใช่แบบวงนะแบบกลุ่มเพื่อนอะไรเงี้ยมันจะมีปัญหากันบ้างมีอะไรบ้างหลายๆคนก็ค่อนข้างที่จะคอนเซิร์นกับการที่ผู้หญิงอยู่ร่วมกันบ่อยๆเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วการเป็นวงดนตรีเนี่ยมันมากกว่าแบบกลุ่มเพื่อนก็คือต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันกินนอนด้วยกันลำบากด้วยกันแล้วก็บางทีก็ใช้ชีวิตหรูหราไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ค่อยมีนะคะใช้ชีวิตหรูหราด้วยกันใช่เราผ่านแบบทุกช่วงเวลาด้วยกันมาตลอดนะคะมันก็เลยเหมือนกับว่าค่อนข้างสนุกที่จะอยู่ด้วยกันถึงแม้ว่ามันก็จะมีแบบด่ากันบ้างอะไรเงี้ยด่าบ่อยเลยค่ะใช่แต่มันจอยค่ะมันจอยมันทำกิจกรรมหลายอย่างร่วมกันแล้วมันสนุกมากค่ะขึ้นอยู่กับคุณใช่ลงตัวไม่โอ้โหคือของแบบนี้มันต้องใช้เงินนะนะคะก็หลายๆคนที่แบบว่าชอบดูคนในโซเชียลอ่ะที่เขาทำล็อกทำไลฟ์สไตล์ทำอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันใช้เงินหมดเลยนะไม่ใช่เพียงแค่แบบถ่ายตัดต่อคือเวลาที่ออกไปใช้อ่ะเป็นไทม์อ่ะเวลาพวกนั้นอ่ะมันก็เกิดมาจากแบบถ้าเอาเวลานั้นไปทำอย่างอื่นที่มันเป็นเงินอ่ะมันก็ได้น้ำก็เลยมองรู้สึกว่าไอ้อันเนี้ยมันคือการลงทุนมากๆเลยนะสำหรับการทำอะไรพวกนี้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งพวกเราแต่ละคนเนี่ยก็จะมีงานส่วนตัวกันค่อนข้างเยอะแต่พอเวลามันอยู่ด้วยกันอ่ะมันจะเป็นเวลาที่ค่อนข้างจำกัดแล้วเราจะใช้เวลาพวกนั้นเนี่ยอย่างมีค่าโดยการด่ากันไปเรื่อยๆซึ่งมันไม่สามารถออกสื่อได้แต่ถ้ามีโอกาสอ่ะเราอยากจะทำอยู่แล้วใช่นี่เลยค่ะได้เวลาเป็นซอได้ต้องรับบทในการขายของนะคะส่วนตัวน้ำเนี่ยก็เพิ่งมีธุรกิจส่วนตัวประมาณกำลังจะ2ปีแล้วนะคะกับร้านนั่งดื่มนั่งชิลตามหัวเมืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นรีพีทอารีเกสเฮาส์เกษตรแล้วก็โทนิกเอกมัยนะคะก็สามารถเลือกไปตามสาขาที่อยู่ใกล้บ้านแล้วก็ไปจอยสนุกสนานกันได้นะคะของตานก็ทำ YouTube อยู่นะคะชื่อตานซอฟวิบนะคะแล้วก็เปิดโรงเรียนสอนดนตรีอยู่ชื่อซอฟวิบมิวสิกสคูลค่ะข้างหลังค่ะของบุ๊กก็มีสอนดนตรีค่ะบุ๊กก็จะอยู่กับดนตรีซะส่วนใหญ่สอนกีตาร์สอนเบสของหนูเพิ่งเรียนจบค่ะจ้างงานได้นะคะจ้างได้ ของหนูก็จริงๆแบบว่าโคเวอร์ลงช่อง IG ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะฝากด้วยค่ะ
ม่เลนไม่เลนค่ะแต่ที่เดินเข้ามาเนี่ยเล่นตลอดไม่หยุดเลยตั้งแต่อยู่บนรถวนชั่วโมงกว่าชอบมากเพลงนี้ก็พูดถึงความสัมพันธ์ที่จริงยุคนี้เจอกันหลากหลายคนนะคะกับการที่เราพบเจอคนที่เข้ามาในความสัมพันธ์แต่เขาแบบว่าไม่ได้จริงใจจริงจังโดยเฉพาะเราที่รู้สึกว่าอายุวนามันก็มากขึ้นไปทุกปีเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะเจอคนที่เขาแบบตั้งใจที่จะเข้ามารักษาความสัมพันธ์ระหว่างกันเอาไว้เพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครที่ไม่ตั้งใจเนี่ยก็ขอให้เชิญออกไปก่อนเพราะว่าคิวต่อไปเนี่ยเขารออยู่ค่ะมันก็มีช่วงของประสบการณ์นิดนึงเหมือนกันแต่ว่าณตอนนี้ประสบการณ์มันน่าจะต้องผ่านไปก่อนแล้วเพราะว่าเรามีว่าที่สามีแล้วใช่นะคะจริงๆก็ถ้าแบบย้อนกลับไปเนี่ยจำได้เลยว่าก่อนที่จะเจอเขาว่าเราก็จะมีช่วงที่เรารู้สึกว่ายิ่งผู้หญิงอะมันจะรู้สึกนะว่าถ้าสมมติว่ามันใกล้เลข3แล้วอะมันก็จะถ้ามันยังไม่เจอคนที่แบบใช่อะเราก็รู้สึกว่าอุ๊ยแล้วเราจะผ่านคนด้วยวัยเลข3ไปโดยที่ยังแบบยังไงนะเพราะว่าพอนักว่าผู้หญิงหลายๆคนอาจจะรู้สึกใกล้ๆกันถ้าสมมติมันเลยเลข3ไปแล้วอ่ะแล้วกว่าเราจะทำความรู้จักกับคนใหม่กว่าจะใช้เวลาร่วมกันกว่าจะตัดสินใจว่าจะไปถึงชีวิตแต่งงานหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าเนี่ยมันใช้เวลากว่ามันถ้ามันเลยเลข3ไปแล้วเนี่ยถ้าจะแต่งงานอีกทีอาจจะเป็นแบบ35อะไรอย่างงี้หรือเปล่าหรือจะมีลูกมีอะไรคือนักว่าผู้หญิงหลายๆคนน่าจะคิดแบบนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโดยเฉพาะวัย20ไปปลายมาหน่อยอะฟังเพลงนี้เราจะเข้าใจว่าเฮ้ยถ้าไม่จริงใจขออนุญาตให้ถอยออกก่อนได้ไหมอะไรเงี้ยเราขออนุญาตรับคิวคนที่จริงใจเข้าแถวนี้ได้เลยขอโทษนะคะได้สาระไปไกลขอโทษนะคะแม่ไม่ให้เฟียสมากเฟียสมากแม่ไม่ให้ฟิลเฟียสก็จริงๆถ้าไปนานจะบอกว่าก็เอาให้พอเอาจนแบบใจตัวเองไม่ไหวแล้วก็จะรู้เองว่าจะต้องมูฟออนต่อไปอันนี้โคตรที่น้ำอ่ะแล้วจะไปห้ามเขาทำไมอ่ะเรือมันกำลังแล่นวู้จริงๆนะเป็นคนที่พูดเลยนะตั้งแต่เดย์วันว่าเราจะเป็นคนที่อยากได้relationship ตรงไปได้ป่ะrelationshipที่เราจะซีเรียสไม่ได้หมายถึงว่าแบบคบกันแล้วจะต้องแต่งงานนะแต่หมายถึงว่าเราจะแบบตั้งใจทำให้มันดีๆต่อไปเรื่อยๆแบบไม่เล่นอ่ะไม่ได้มาคบกันแบบเล่นๆแล้วก็เลิกอะไรเงี้ยค่ะเราก็ใช้เวลากับความสัมพันธ์เนี่ยค่อนข้างนานถ้าโอเคแล้วเรามองเป้าหมายสติปต่อไปยังไงแต่ถ้าสมมติว่าเขาฟังแล้วเขาไม่เก็ทแล้วเขาไม่ได้มองแบบเดียวกับเราอ่ะเราก็รู้สึกว่างั้นเราขยับไปเป็นโซนเพื่อนไหมเพราะเราอยากไม่อยากจะไปแบบเล่นๆเนาะแล้วข้างหลังเป็นไงบ้างใช่ถูกต้องเราจะทำรวบรวมเป็นอัลบั้มนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นแล้วว่าสำหรับซิงเกิลที่จะปล่อยออกมาเรื่อยๆเนี่ยก็ไม่อยากให้พลาดกันเลยนะคะก็จะเป็นการเติบโตไปเรื่อยๆของพวกเราซึ่งจริงๆตอนนี้ก็จะได้บู๊เป็นบู๊อยู่กับเรามาประมาณ2ปีแล้วแต่ว่ารอบนี้ก็คือจะแบบจริงจังทางเอกสารมากยิ่งขึ้น ก็จะกลายเป็นเอลิสแบบถูกกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วจดทะเบียนเข้าเป็นเอลิสเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็เพราะฉะนั้นแล้วก็เตรียมรับเลยว่าเอลิสเราเนี่ยจะไม่ห่างหายไปอย่างแน่นอนแล้วก็ทุกอย่างก็จะเข้มข้นตามสไตล์ของอายุความแก่ของพวกเราไปเรื่อยๆต้องอย่าเพิ่งหายไปฝากติดตามด้วยนะคะค่ะก็ฝากติดตามพวกเราเอลิสได้ที่ Facebook Twitter Instagram TikTok Elite Band Official นะคะแล้วก็ตอนนี้พวกเรามีเพลงใหม่ไม่เล่นนะคะก็ดูได้ที่ YouTube Channel Move Record ค่ะฝากด้วยค่ะฝากด้วยค่ะค่ะเธอจะมาแค่อู้อู้ฉันว่าเราต้อง say goodbye ไม่ว่างและเธอแยกย้ายแค่มาเพื่ออู้Oh, I'm glad to say goodbye. Yeah, yeah. Okay, see you next life. So next you check in. Just to make it. Oh, oh, oh.